สวัสดีครับผมนุชจากช่องฮาชิรุการแข่งขันเจลีกดำเนินมาถึงนัดที่29จากทั้งหมด38นัดกันแล้วนะครับการกลับมาของเช็คสุปโชคสารชาติได้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่โดดเด่นโดยใน2เกมล่าสุดเขามีบทบาทสำคัญโดยที่เกมแรกยิง1จ่าย1ในเกมซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนซากันโทสุชัยชนะเกมนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเช็คสุปโชคเป็นอย่างมากในเกมถัดมาครับซึ่งเป็นการออกไปเยือนจูบิโลอิวาตะเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติยังคงมีบทบาทสำคัญครับมีส่วนในการช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะติดต่อเนื่องกันเป็นนัดที่2ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีครับของทีมในช่วงนี้ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ผู้เล่นหลายๆคนสลัดอาการบาดเจ็บแล้วกลับมาฟิตสมบูรณ์ทำให้โค้ชมิไฮโลเปโตวิชมีทางเลือกในการจัดทัพมากยิ่งขึ้นบรรยากาศในทีมซัปโปโรตอนนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจนักเตะพร้อมที่จะลงสนามและมีแรงกระตุ้นที่ดีเพื่อเก็บชัยชนะในเกมที่เหลืออีก10นัดทำให้โค้ชมิไฮโลเปโตวิชได้กล่าวกับนักเตะไว้ว่าแม้ทุกคนจะอยากลงสนามแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามก็ตามแต่ไม่ต้องกังวลหรือว่าน้อยใจไปหากใครไม่ได้ลงสนามขอให้มองว่าทุกๆคนเราคือทีมเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันในการคว้าชัยชนะรักษาทีมให้อยู่ใน J1 ต่อไปการฝึกซ้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเช็คสุปโชคสารชาติเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาครับบริเวณขาหนีบซึ่งขณะที่เขากำลังวิ่งฝึกซ้อมในสนามนั่นเองครับและเพื่อความปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจออกจากสนามฝึกซ้อมทันทีจากนั้นได้รับการตรวจและรักษาจากทีมแพทย์ของสโมสรภาพของเช็คสุปโชคที่เดินออกจากสนามระหว่างการฝึกซ้อมทำให้แฟนบอลและนักข่าวในสนามรู้สึกตกใจและเป็นกังวลอย่างมากกับอาการบาดเจ็บนี้เพราะเขาเพิ่งกลับมาลงสนามแล้วมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะต่อเนื่องถึง2นัดติดเร
ากการฝึกซ้อมล่าสุดครับในวันเสาร์ที่31สิงหาที่ฝึกซ้อมกันท่ามกลางสายฝนใครที่ติดตามข่าวก็พอจะได้ทราบกันนะครับว่าญี่ปุ่นขณะนี้กำลังเจอกับพายุไต้ฝุ่นที่ส่งผลต่อการเดินทางทำให้การแข่งขันบางคู่จำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนอาการบาดเจ็บของเชคสุปโชคครับได้รับการดูแลอย่างดีจากทีมแพทย์ของสโมสรทำให้แฟนบอลและนักข่าวรู้สึกโล่งใจเพราะเชคสุปโชคสามารถกลับมาวิ่งฝึกซ้อมในสนามได้อย่างปกติครับและในวันเสาร์ที่31ก่อนการแข่งขัน1วันก็ลงมาฝึกซ้อมกับทีมได้อย่างไม่มีปัญหาครับแม้ว่าการบาดเจ็บจะดูแล้วไม่รุนแรงอะไรมากแต่คงสร้างความกังวลให้กับทีมสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรเป็นอย่างมากเพราะทีมที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนอกจากนี้แล้วเชคสุปโชคยังถูกเรียกติดทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้อีกด้วยดูจากสถานการณ์นี้แล้วคอนซาโดเรซัปโปโรอาจจะต้องการเก็บตัวเชคสุปโชคไว้กับทีมมากกว่าที่จะปล่อยให้ไปติดทีมชาติเนื่องจากกังวลกับการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคงต้องรอดูครับว่าสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้ซ้อมก็เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์นึงที่เราก็เตรียมตัวสำหรับเจอมอนเตเล่เนาะก็เราก็รู้เขาเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของเราเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการ3แต้มด้วยเราชนะมา2เกมติดแล้วในลีกก็อยากจะทำให้มันต่อเนื่องครับในเกมเจอกับมอนเตเล่เขาในวันให้ได้แล้วก็ในช่วงที่ซ้อมมาเนี่ยมันก็มีอะไรบาดเจ็บเล็กน้อยเกิดขึ้นเนี่ยก็ธรรมดาครับมีอาการล้าอาการตึงปกติครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงคือตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเราจะไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นน่าจะไม่มีปัญหานะฮะมีปัญหานะก็พรุ่งนี้ก็ถือเป็นเกมที่สำคัญมากๆน่าจะสร้างสถิติหวังว่าจะสร้างสถิติให้กับซัปโปโรได้ในการชนะต่อเนื่องก็อยากจะทำให้ได้ครับโดยอย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันก็ต้องการ3แต้มนะถ้าเรายิ่งชนะต่อกันเรื่อยๆมันก็จะยิ่งดีกับทีมแล้วก็ความมั่นใจของทีมด้วยก็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเรื่องกำลังใจในทีมก็น่าจะดีใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทุกคนก็มีความมั่นใจแล้วก็กำลังสนุกกับการเล่นก็อยากให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆโอเคฝากถึงเกมพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทีมชาติอีก2เกมครับเป็นยังไงฝากถึงแฟนๆหน่อยครับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากเชียร์ทีมของเราด้วยจะพยายามเก็บ3แต้มให้ได้แล้วก็พยายามจะเรียกอะไรทำให้สถานการณ์ในการมีตกชั้นดีขึ้นก็ฝากเชียร์ด้วยครับแล้วก็ทีมชาติ2แมตช์ที่เจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยครับก็จะทำให้ดีที่สุดโอเคครับงั้นเดี๋ยวพักผ่อนกันครับเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้โอเคครับไว้พบกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันยังไงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่ครั้งนี้ผมนุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ